Good morning everybody สวัสดีนักเรียนสันมอนึงโมทุกคนเนาะวันนี้อาจารย์จะมาสอน lesson 3 บุญตา and จันมาลา okay number 1 vocabulary okay read follow me comb หวี bus รถเมล์ cross ไม้ควายตีนกา work เป็ดเวียกหรือเวียก office ห้องการ a shower บัวอาบน้ำ kicksเครื่องหมายถือเนาะเครื่องหมายถืออันนี้สายโบราณสอบอ่านตามอาจารย์เด้อเนาะ number 2 looks and say works in here to ask and answer what Bunta does every day ต้องให้มาถามแล้วก็ตอบเนาะว่าบุญตาเราเห็นยังในทุกๆมือฉะนั้นให้เวลามาสังเกตเบิ่งผู้ภาพเนาะว่าเราตื่นนอนเวลาจักโมง 7:00 นตรงเนาะไปอาบน้ำเวลา 7:15 นาทีไปทูดแถวและวีผมเวลา 7:00 ครึ่งไปกินข้าวเวลา 7:45 นาทีและไปห้องการหรือว่าไปเรียกเวลา 8:00 ตรงไปฮอดห้องการเวลา 8:00 ปลาย 15 นาทีเนาะสนานมาต่อลําค่ะคําถามน้องกันเลย Number 1 Okay what time does he get up in the morning at 7:00 Number 2 what time doesHe take a shower at a quarter past 7. Number 3, what time does he brush his teeth at half past 7? Number 4, what time does he eat breakfast at a quarter to 8? Number 5, what time does he go to work at 8:00?And number 6, what time does he arrive at the office at a quarter past 8? อันนี้มันสำหรับข้อที่2นอกเนาะ And number 3, Z and Y. What question and answer about what Janmala does every day? เนาะไปเบิ่งการตอบคำถามเนาะตอบคำถามเกี่ยวกับJanmala เราเห็นยังไงทุกมือโบราณก็สามารถสังเกตเบิ่งเวลาคือเก่าเวลาคือเก่าน้องเนาะฉะนั้นไปเบิ่งมันจะมีคำถามน่ะก็มีคำตอบบางอันคำตอบขาดหายไปบางอันเนี่ยคำถามขาดหายไปฉะนั้นเฮามาตอบคำถามข้อที่1นำกันเลยอาจารย์จะยกตัวอย่างให้2ข้อเรื่องนั้นให้โบราณตอบเองเนาะ What time does จันมาลา get up คำว่าจันมาลาตื่นนอนเวลาจักโมงเวลาอยู่ 7:00 ครึ่งเฮาจะได้คำตอบมาว่าShe get up at half past 7. Next, number 2. Number 2, จะให้คำตอบมาลูก She has a shower at a quarter to 8. เนาะเราไปอาบน้ำเวลาอยู่ 8:15 นาทีฉะนั้นเขาจะได้คำถามมาว่า What does she have breakfast? สำหรับข้อต่อไปแม่นให้โบราณไปสังเกตเบิ่งเวลาคือเก่าเนาะแล้วตอบแล้วก็สร้างคำถามขึ้นมาอีกเนาะNext number four looks and say looks at Bunta and Janmala routine เราไปเบิ่งกิจกรรมของบุญตาและจันมาลาเนาะว่าเขาเจ้าเฮ็ดหยังเนาะแล้วก็ตอบเป็นคำถามสั้นๆก็คือ yes and no เนาะ and no ใส่เนาะเขาจะยกตัวอย่างให้เฮาว่า number 1 does Bunta works in an office yesHe does. Number 2, does Janmala works in an office? No, she doesn't. ส่วนข้อ3ข้อ4อาจารย์จะยกเป็นตัวอย่างให้นะ Does Bunta get up at 7:00? Bunta ตื่นนอนเวลา 7:00 ตรงแม่นบ่แม่นเฮาก็ใส่ว่า yes, he does. Number 4, does Janmala get up at 7:00? Janmala ตื่นนอนเวลา 7:00 ตรงบ่แมนบอกโบแมนก็ใส่ no she doesn't สำหรับข้อ5ข้อ6ข้อ7ให้โบราณสอบเองเนาะ next number 5ให้โบราณมาแต้มโหมงเข้าไปซื้อด้วยตัวนี้เนาะว่าคำพันสีปูนเวียงคำนี่เนาะเขาจะเฮ็ดกิจกรรมในเวลาจักโมงเนาะให้โบราณเติมใส่แต่อาจารย์จะเฮ็ดเป็นตัวอย่างให้โบราณโบราณบ่เฮ็ดตามอาจารย์ก็ได้เนาะบาลานแต้มเองก็ได้สำหรับข้อนี้บ่มีปัญหาหลายเนาะให้บาลานแต้มฮู้เข้าไปจะซื้อเนาะเนาะ next number 6
ask and answer. Work in pair to ask and answer the question below. Put a tick for the answer yes and a cross for answer no. For example, A. Do you live in Vientiane? จะเอาใส่อยู่ในฝรั่งเศสบ่ถ้าว่าแม่นเฮาก็ใส่ว่า yes I do เตะตรงไม้ tick เตะตรงไม้ tick ถ้าว่าบ่ได้อาศัยเฮาก็ใส่ว่า no I don't เตะตรงไม้ควายจินกาหรือว่า cross สั้นเฮาไปเบิ่งพาร์ค1นํากันเลยพาร์ค1มันจะมี question and yes no ฉะนั้น number 1 do you live in Lao yes or no yesสำหรับของอาจารย์เนาะ Number 2 Do you live in Vientiane? Yes Okay Number 3 Do you come to school by bicycle? Yes or no? อาจารย์ใส่ No Not class Number 4 Do you eat breakfast every day? อาจารย์ก็ใส่ No Number 5 Do you take a shower every morning? Not อาจารย์ใส่ Yes เนาะต้องไปอาบน้ำไหมเนาะทุกๆเช้าAnd number 6 do you read a book every day? อาจารย์ก็ใส่ yes เนาะพอทุกๆคนเรียนเก่งหมดทุกคนตรงนี้เรียนหนังสืออ่านหนังสือทุกๆมื้อโอเคสำหรับพาร์ค1นี่มันเรียบร้อยเนาะไปเบิ่งพาร์ค2พาร์ค2นี่ให้โบราณไปเอาข้อมูลอยู่พาร์ค1นี่มาเขียนเป็นบทเรื่องกันมาเนาะ For example my friend lives in LaoHe doesn't live in Thailand. My friend lives in Swanakhe. She is a student. He comes to school by car or motorbike. เนาะบางคนจะไปด้วยรถเก๋งบางคนจะไปด้วยรถจักรเนาะ And number 7 number 7 list and answer. เนาะสนานให้โบราณมาอ่านเป็นบทเรื่องเดี๋ยวก็ตอบคำถามห่วงกันเนาะเนาะอาจารย์จะอ่านทุกฟังรอบหนึ่งเนาะคำพันธ์ is a teacher he get up at 6 o'clock every day he go to the bathroom at a quarter past 6 he brush his teeth and has a shower he watch the news on TV at a quarter to 7 he has breakfast at half past 7He got to school by his motorbike at 10 to 8. He come home in the evening at half past 7. มาตอบคำถามกันเลยนะ Number 1 อาจารย์จะยกตัวอย่างให้สองตัวอย่างเนาะ Is Kampan is a teacher? Yes or no? Yes, he is. And number 2 What time does he get up every day? He get upAs 6 o'clock สำหรับข้อ3ข้อ4ข้อ5โบราณตอบเองด้วยอ่านจากคำบทเรื่องเนาะเนาะมาหอนี่บทเรียนพออาจารย์ไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้เนาะพาโบราณบอกเขาอกเข้าใจไม่ได้โทษหาจากหาอาจารย์เนาะขอบใจสำหรับการเบิ่งคลิปข้ออาจารย์เนาะ See you next time